เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูคำถามเสริมบทที่8กันครับข้อแรกถามว่าข้อใดแสดงถึงระบบประสาทของไฮด้ากอไก่มีเส้นประสาทขนานกัน2ข้างของลำตัวขอไข่มีเซลล์ประสาทเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหคอควายมีปมประสาทซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกันของเซลล์ประสาททางหน้าท้องของลำตัวงูยังไม่มีระบบประสาทแต่เซลล์แต่ละเซลล์สามารถรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างอิสระนี่เขาถามของไฮด้าครับกอไก่เส้นประสาทขนานกัน2ข้างของลำตัวก็อาจจะประมาณอย่างนี้ป่ะขนานกัน2ข้างของลำตัวเช่นสมมตินี่ลำตัวมีเส้นประสาทขนานกัน2ข้างลำตัวอันนี้น่าจะเป็นแบบ ladder like ถูกไหมก็คือเป็นบันไดอย่างนี้เนาะอันนี้คือของนะครับของพานาเรียนะข้อแรกข้อกอไก่เป็นพานาเรียขอไข่มีการเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหประสาทอันนี้ของไฮดรานะครับไฮดราเนี่ยก็จะประมาณนี้สมมตินี่ตัวมันมันก็เชื่อมโยงกันมั่วๆเลยนะครับเป็นร่างแหไปนะครับนี่พอมันโดนกระตุ้นทีนึงมันก็สะดุ้งไปทั้งตัวเพราะว่านอกจากจะเป็นร่างแหประสาทอย่างนี้แล้วเนี่ยไซแนปมันยังเป็นแบบไซแนปไฟฟ้าอีกถูกไหมไซแนปไฟฟ้าคือไงคือสัญญาณประสาทที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยพอมาถึงปลายแอ็กซอนปุ๊บสามารถกระโดดข้ามไปที่เดนไดท์ได้เลยนะไม่ได้มีการควบคุมเป็นไซแนปเคมีคนละแบบกันนะส่วนข้ออื่นข้อคอไฟเนี่ยบอกว่ามีปมประสาทซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกันของเซลล์ประสาททางด้านท้องของลำตัวด้านท้องคือด้านเวนทรัลถูกไหมนี่มีเซลล์ประสาททางด้านเวนทรัลอันนี้จะเป็นพวกแมลงกุ้งปูอะไรพวกนั้นครับส่วนงูบอกยังไม่มีระบบประสาทแต่เซลล์ตอบสนองได้นี้จะเป็นสัตว์กลุ่มฟองน้ำนะครับซึ่งยังไม่มีเนื้อเยื่อแท้จริงสักทีเดียวนะครับก็คือยังไม่ประสานงานกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ข้อนี้ถามไฮร่าก็เลยตอบข้อขอไข่ครับข้อขอไข่ที่บอกว่าเซลล์ประสาทเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหประสาทหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า nerve net นะเป็นร่างแหประสาทเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกำลังสอนแม่ขาไม่เป็นสอนนะได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ